นิทานล้านนาเรื่องปุ๋ยลำไยลุงทาเป็นชาวสวนแกทำสวนลำไยกว้างขวางในฤดูลำไยออกดอกออกผลแกมีความสุขใจที่สุดดังนั้นตลอดวันแกจะขลุกอยู่แต่ในสวนลำไยตลอดเวลาลุงทาจะคอยเอาใจใส่ดายหญ้าพรวนดินและใส่ปุ๋ยรดน้ำครั้นฤดูร้อนย่างเข้ามาทางเทศบาลเบื่อสุนัขลุงทาจะชื่อซากสุนัขเหล่านั้นจากพนักงานแล้วนำเอาไปฝังไว้ที่โคนต้นลำไยต้นละตัวการที่แกทำเช่นนี้ทำให้สวนลำไยของแกงอกงามยิ่งนักจนแกบอกกับใครๆว่าการเอาสัตว์ที่ตายแล้วไปฝังโคนต้นช่วยให้ต้นลำไยเจริญเติบโตรวดเร็วยิ่งนักถ้าใครไม่เชื่อก็ลองดูเถิดมันโตวันโตคืนเชียววันหนึ่งลุงเขียวเพื่อนบ้านได้แวะไปเยี่ยมลุงทาที่บ้านแต่ไม่พบแกจึงแวะไปหาที่สวนลำไยพอดีขณะนั้นย่างเข้าฤดูร้อนไก่แกกำลังเป็นโรคระบาดตายกันและลุงเขียวเป็นนักเลี้ยงไก่ที่บ้านแกมีไก่มากมายลุงทาเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงเอ่ยปากบอกลุงเขียวว่าเขียวๆถ้าไก่คิงตายฮาขอเฮียเนอร์เพื่อนถ้าไก่ตายขอเสียนะลุงเขียวได้ยินชักโมโหที่เพื่อนมาพูดเช่นนี้เป็นการแช่งให้ไก่ของตนตายจึงถามออกไปอย่างโมนิดว่าถ้าไก่ฮาฉันตายคิงเพื่อนจะเอาไปยะหยังทำไมล่ะถ้าไก่ฉันตายจริงจะเอาไปทำอะไรล่ะลุงทาได้ยินไม่คิดว่าเพื่อนของตนโมโหจึงกล่าวว่าถ้าได้ไก่ตายฮาฉันก็จะเอามาใส่ต้นลำไยเป็นปุ๋ยละกาละซิลุงเขียวชักฉุนเลยกล่าวต่อไปว่าถ้าจะอั้นกันงัวของฮาตายรอคิงจะเอาก่ออย่างนั้นถ้าวัวของฉันตายจะเอาไหมล่ะลุงทาหัวเราะว่าเอากาถ้างัวของคิงตายฮาจะแบ่งใส่ได้หลายต้นขอคิงฮือแต้ต้อเอาซีถ้าวัวเพื่อนตายจะได้แบ่งฝังได้หลายต้นขอให้ก็แล้วกันแกตอบไปอย่างพาซื่อลุงเขียวชักหมั่นไส้ในความเห็นแก่ตัวของเพื่อนจึงพูดตัดบทว่าถ้าจะอั้นรถบดถนนตายคิงจะเอาก่อบ่าเดี๋ยวนี้มีหลายกันจอดอยู่ในโฮงรถข้างกลมทางถ้างั้นรถบดถนนตายล่ะจะเอาไหมเดี๋ยวนี้มีหลายคันอยู่ในโรงรถนั้นลุงทาได้ฟังจึงรู้ว่าลุงเขียวพูดเล่นแง่กับตนจึงโมโหและโผล่ออกมาโดยไม่รู้ตัวว่าดีกาบาถ้ารถบดตายแต่ฮาจะเอาเป็นปุ๋ยสากมองไปปอเขียวกำเดียวจะหัวแตกดีซีถ้ารถบดถนนตายกันจะเอาเป็นปุ๋ยสากตำข้าวลุงเขียวรู้ท่าว่าเพื่อนของตนโกรธจึงรีบก้าวเท้าจ้ำเดินจากไปโดยไม่เหลียวหลังพร้อมกับบ่นพึมพำว่าคนอหยังจะใดจะเอากาได้ฝ่ายเดียวคนอะไรจะเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภเป็นสมบัติของคนเห็นแก่ตัวและพูดอะไรมักขาดเหตุผลหรือการขออะไรจากใครพึงขอในสิ่งที่ควรขอดูความเหมาะสมและพูดทำให้ถูกกาลเทศะ